สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องสุขบัญญัติแห่งชาติ19นะครับข้อที่1ครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดครับผมข้อที่2ครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกต้องนะครับข้อที่3ครับล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังข้อที่3ครับล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายครับข้อที่4ครับกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหาร4และหลีกเลี่ยงอาหารข้อที่4ครับกินอาหารสุกสะอาดปราศจากอาหารสีชูชาติครับผมข้อที่5ครับงดบุหรี่เหล้าสุราการพนันและการซ้ำสอนทางเพศครับข้อที่6ครับสร้างความมั่นข้อที่6ครับสร้างความสัมพันธ์ให้ข้อที่6ครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับเฮ้ยทำไมข้อที่6ครับสร้างความสัมพันธ์ให้ข้อที่6ครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครับผมข้อที่7ครับป้องกันอุบัติเหตุโดยการไม่ประมาทครับผมข้อที่8ครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตัวสุขภาพประจำปีนะครับผมข้อที่9ครับทำจิตใจให้แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอและข้อที่10ครับผมสำนึกต่อส่วนรวมและสร้างสรรค์สังคมครับไปสิ